สวัสดีครับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานไอบอกนะครับผมจะพาไปดูวงการฟุตบอลของสปป.ลาวนะครับผมเมื่อจุนฟุกุระอำลาลาตต้า FC สโมสรซันนำของสปป.ลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากที่จุนฟุกุระสร้างผลงานดีเยี่ยมพาลาตต้า FC คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับผมนับตั้งแต่ปี2018ถึง2020นะครับผมจนมาถึงวันที่16กุมภาพันธ์2021เพจบุกทางการของลาตต้า FC ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจุนฟุกุระไม่ต่อสัญญากับทีมเป็นเหตุผลที่ว่าต้องการไปหาประสบการณ์ใหม่ในเส้นทางการเป็นกุนซือนะครับผมลาตต้า FC ระบุว่าขอบคุณโค้ชจุนฟุกุระ3ปี4แซมได้แก่ลาวลีก3สมัย2018 2019และ2020และอีกแซมก็คือการแข่งขันบานถ้วย1สมัยในปี2019นะครับผมลาตต้า FC ยังระบุอีกว่าตามที่เป้าหมายวางไว้เราก็สามารถทำได้สำเร็จถึงแม้จะยากลำบากในแต่ละปีแต่ด้วยสปิริตของทุกคนที่พันพามันมาได้นะครับผมแค่ต้องการความท้าทายใหม่หาประสบการณ์ใหม่ที่ยกระดับตัวเองจึงขอไปตามวิถีชีวิตของวงการฟุตบอลนะครับใจยังคงเป็นลาตต้า FC ตลอดไปขอบคุณมายังแฟนๆบอลนะครับและทีมงานทุกๆคนจุนฟุกุระกล่าวนะครับสำหรับจุนฟุกุระเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ43ปีเป็นผู้ฝึกระดับ A ไลเซนจากยูฟ่านะครับซึ่งเป็นระดับที่ยากกว่า A ไลเซนของ AFC นะครับเริ่มต้นการเป็นผู้ฝึกอย่างเต็มตัวในปี2013นะครับคุมทีม FC ดูรานบาโตทีมในลีกซันนันของมองโกเลียก่อนที่จะย้ายไปคุมลาตต้า FCพาทีมคว้าแชมป์ในลีกสูงสุดของสปป.ลาวได้ถึง3สมัยติดต่อกันนะครับผมได้แก่ปี2018ลงสนาม14นัดชนะ11เสมอ1และเสียเพียง2นัดมี34คะแนนนะครับผมปี2019เป็นแชมป์ลาวพรีเมียร์ลีกลงสนาม15นัดชนะ12เสมอ1และเสีย2นัดมี37คะแนนปี2020เป็นแชมป์ลาวลีก1ลงสนาม12นัดชนะ10และเสมอ2มี32คะแนนรักษาสถิติการไม่แพ้ให้กับทีมไหน